ายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยหลังการประชุมว่าหลังนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ดาราสาวเรียกร้องให้กรรมาธิการไขข้อกระจ่างรวมถึงการชนสูตรพลิกศพซึ่งกรรมาธิการมีมติในการรับเรื่องเพื่อไขข้อสังเกตให้กับสังคมโดยยืนยันจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นการชี้ให้เกิดความยุติธรรมเพื่อให้คำแนะนำจากประเด็นข้อสงสัยต่างๆนายสมชายกล่าวว่าการทำงานหลังจากนี้คณะกรรมาธิการก็จะใช้คำสั่งเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนคดีมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อที่ทางกรรมาธิการจะได้นำสรุปความเห็นต่างๆซึ่งผู้ที่จะเชิญมาประกอบด้วยนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาให้ข้อมูลการทำงานจะใช้ลักษณะของการประชุมเต็มคณะทุกวันจันทร์ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่การมาธิการเข้าไปแทรกแซงแต่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นขณะเดียวกันทางการมาธิการอาจจะมีการลงพื้นที่สังเกตการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางคดีซึ่งการมาธิการมีทั้งนักกฎหมายรวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รอดจนสุนันหนึ่งในการมาธิการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชอีกด้วยทั้งนี้การวางกรอบการทำงานนั้นได้กำหนดระยะเวลาการทำงานประมาณ1เดือนหากในระยะเวลาที่กำหนดทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางคดีรวมถึงกระแสสังคมไม่มีประเด็นข้อสงสัยการมาธิการจะหยุดหน้าที่ไปโดยปริยาย